ลดยังไงอ่ะฮะเอ๊ะอันนี้เข้ายังไงอยากปักหมุดอันนี้อ่ะทำไงอย่างนี้หรอแล้วยังไงต่อปักหมุดไงนี่ปักหมุดได้แล้วน้ำหนึ่งเก่งมากน้ำหนึ่งปักหมุดได้แล้วสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแล้วก็ยังไงแล้วก็เอาออกไปเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านปักแล้วปักแล้วโอเคโอเคปักแล้วเนาะเก่งมากนี่น้ำหนึ่งเก่งมากนี่มันตัวตึงเทคโนโลยีจริงค่ะตึงเลยตึงไปหมดคอบ่าไหล่เนี่ยไม่ต้องนอนแล้วเพิ่งกราบผ่าเสร็จแล้วอู้ถือว่าเราทำวัดกันต่อนะ วันนี้ไปช็อปอะไรมาพี่สาวโอ้ไม่ได้ช็อปอะไรเยอะค่ะวันนี้ไปเป็นเพื่อนน้องวันนี้ไปประชุมมาแล้วก็แบบเราก็เลยแล้วน้องก็ชวนไปสยามพอดีแล้วเราก็ไปประชุมแถวสยามพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาไปเป็นเพื่อนน้องซื้อมันนิดๆหน่อยๆเสียดายอดบัตร VIP โอ้ไม่เป็นไรนะตรงที่อื่นก็คือได้เจอเหมือนกันหมดที่นั่งคือแบบมองชัดทุกที่นั่งแล้วตอนไฮบายเขาเรียกอะไรตอนไฮบายตอนส่งก็สามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือกล้องเหมือนที่ตอนแฟนมีทั่วไปที่แบบอ่ะถือกล้องถ่ายตอนไฮบายได้แต่ไม่ได้แบบเซลฟี่อะไรอย่างงี้นะแต่แบบถือกล้องถ่ายเก็บโมเมนต์ได้เพื่ออยากเก็บไว้แบบเฮ้ยวันที่11ฉันมาทำอะไรอยู่ที่แห่งหนตำบลใดอะไรเงี้ยวันที่11พฤศจิกายน2566ฉันมาทำอะไรที่แห่งหนตำบลใดกับใครอะไรอย่างนี้จองบัตรแล้วเจอกันนะคะเจอกันค่ะเราอยากได้โซนบนเวทีค่ะแลกกับเธอได้ไหมอุ้ยแล้วไปไหนอ่ะดิฉันไปไหนอ่ะบัตร700ก็คือชั้น2และก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าวันนี้ก็กดบัตรวันแรกใช่ไหมทุกคนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยดีใจมากๆขอบคุณนะฮะทุกท่านแบบใครที่ยังไม่ได้กดก็สามารถกดได้นะคะเราจัดที่ไว้ให้แบบเต็มคาราเบลฉันคงไม่ได้ไปนะเพราะว่าไม่มีตังค์อุ๊ยแต่เห็นเขามีแจกบัตรกันอยู่นะเออคือในกลุ่มเขาเรียกอะไรอะในกลุ่มโปรดักชันอะอะไรเงี้ยเขาก็แบบแคปมาว่าโอ้นี่มีแบบพี่คนนึงเขาแจกบัตรเยอะมากอะไรเงี้ยขอบคุณคุณพี่ท่านนั้นมาณที่นี้ด้วยลองไปส่องๆดูเขามีแจกบัตรกันอยู่นะเราจนเราแบบคุยกันว่าแบบเอ๊ะหรือคุณพี่หรือเราต้องเอารูปคุณพี่ท่านนั้นแบบขึ้นสปอนข้างหลังด้วยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวทุกคนแบบรอได้เลยจริงๆอ่ะก็จะมีคุณพี่ท่านนั้นใช่ไหมที่เขาแบบแจกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทุกคนรอแบบใครที่แบบอุ้ยทุนทรัพย์แบบยังมีความจำเป็นในด้านอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยแบบรอคอยกิจกรรมจากสปอนเซอร์ใจดีจากผู้ใหญ่ใจดีได้อีกนะคะเดี๋ยวใครไม่อยากรอแบบอยากได้แน่นอนก็กดเข้ามาดูกันได้
กดเลยกดตะกร้าแล้วชำระที่ www.theconcert.com พี่น้ำหนึ่งหนูจะพาแฟนไปอวดได้เลยจะจับตาดูเลยกี่คนพามากี่คนพามาเยอะๆเลย มีกี่คนพามาให้หมดเลยมีเวลากดอีกตั้ง1เดือนไม่ต้องห่วงใช่หรือใครแบบอุ๊ยสิ้นเดือนนี้ยังแบบอุ๊ยยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยก็แบบว่าเรามีเวลาเรามีเวลากดอีกนานก็เก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริบนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันได้แฟนเราอยู่ลนเวทีอ่ะวันนั้นลนเวทีเลยเหรอคะทำไมอ่ะเรามาลนเวทีทำไมอ่ะขอเราเต้นดีๆได้ปะล่ะเธอจะให้แฟนเธอมาลนเวทีทำไมลนด้วยอะไรไฟหรอไฟแช็กหรอไม่ได้นะมันร้อนนะ อยากบวชให้คุณพี่ที่แจกบัตรเลยค่ะ ในกลุ่มก็คือคุณพี่ทำงานอะไรคะอย่างนี้ เต้นไปร้อนเท้าแย่คุณพี่มาลนเวทีหนูอะอยากพาไปอวดบ้างแต่ไม่มีแฟนไม่เป็นไรแค่โอ้โหแค่มาให้เห็นก็ดีใจละแฟนมีที่ร้อนแรงแฟนไม่มีให้อวดอ่ะมีเพื่อนเนี่ยในนี้มีเพื่อนหลายคนเลยมีหลายคนในนี้ที่มาของนักเต้นเท้าไฟหนูกดบัตรแล้วแต่นอนที่ไหนเดินทางยังไงยังไม่รู้เลยค่ะค่อยๆศึกษาไปมีเวลาอีกเป็นแบบเดือนน่าจะเดือนกว่าๆใช่ไหมเอากอดบัตรไว้ก่อนสบายใจละกอดบัตรไว้ไอเราจะไปยังไงจะมายังไงเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเอาติดรถพี่ไหมล่ะติดรถพี่น้ำหนึ่งมาไหมล่ะแต่คิดค่ารถนะ5,000ค่าน้ำมันต่อ1กิโลเมตรอ่ะบ้านหนูอยู่ไหนว่ามาเดี๋ยวแจ้ไปรับมีร้องเพลงเต้นด้วยใช่ไหมอยากเจอแล้วใช่ค่ะ of course แน่นอนชัวร์ป้าไอ้เราก็ถือคติกดไปก่อนที่นอนค่อยว่ากันอุ๊ยหรือมีใครแบบอุ๊ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะรับเพื่อนๆไปนอนที่บ้านอะไรเงี้ยแบบบ้านใหญ่จัดอะไรเงี้ยแม้ลองเปิดแม้แบบอุ๊ยใครไม่มีที่นอนมานอนบ้านเราได้นะอะไรเงี้ยมีใครมีน้ำใจไหมคะมีใครมีน้ำใจจริงจังจริงใจไม่จริงโจ้จอดรถสนามหลวงได้จริงๆไหมคะจอดได้ค่ะสามารถจอดรถที่สนามหลวงได้นอนสนามหลวงเลยเหรอก็คือจอดรถที่สนามหลวงแล้วก็นอนที่สนามหลวงเลยมีร้องเพลงบัวลอยไหมคะอุ๊ยไม่เอาหรอกค่ะเดี๋ยวข้างล่างตีกันเรามันก็เลือดร้อนอยู่แล้วสิขอสปอนเซอร์โรงแรมให้แฟนคลับน้ำหนึ่งค่ะอ
ไหนนางแบบรีวิวเสื้อวันเกิดหน่อยอุ๊ยเสื้อวันเกิดหรอใครซื้อกันหรือยังหนูคุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนจากบางนาต้องไปยังไงคะจากบางนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสื้อวันเกิดเดี๋ยวไปหยิบมาให้แต่ว่ามันเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวม็อกอัพอะแบบเนื้อผ้าจะไม่ใช่แบบที่น้ำหนึ่งมีคือทุกคนจะได้เนื้อผ้าที่ดีที่ดีกว่าที่น้ำหนึ่งใส่เอ้ยใช่หรือเปล่านะคือน้ำหนึ่งไม่แน่ใจว่าตัวไหนกลับมาเออเอ๊ะหรือเอาตัวที่มันที่เนื้อผ้าที่ชอบกลับมานะอ่ะสักอย่างนึงนั่นแหละเมื่อกี้คุณพี่อะไรนะคุณพี่อยู่บางนาคุณพี่แก้รถไฟฟ้าไหมคุณพี่แก้รถไฟฟ้าไหมคุณพี่นั่งรถไฟฟ้ามาก่อนไม่รู้ล่วงไหนนะแต่นั่งมาก่อนคุณพี่นั่งมาก่อนนั่งออกมาจากบางนาก่อน บ้านคุณพี่อยู่ไหนไม่รู้แต่คุณพี่นั่งออกมาก่อนอย่างนี้แม้เรานั่งออกมาก่อนให้เจอสถานีที่ลง MRT มันมีสถานีไหนล่ะถ้าเรานั่งจาก BTS สมมติคุณพี่นั่งจากบางนาอุดมสุขอ่อนนุชใดๆคุณพี่นั่งมาใช่ไหมแล้วคุณพี่มาลงที่น่ะที่อโศกอ่ะที่อะไรอ่ะที่มันมี MRT อ่ะมันคือ MRT อโศกแต่ BTS มันชื่อ BTS อะไรสาระแดงไม่ใช่ อะไรไม่รู้อ่ะที่มันแบบมาลง MRT อโศกอ่ะที่ Terminal 21อ่ะแล้วคุณพี่ก็นั่ง MRT มาเลยไปไหนไม่รู้คุณพี่ลงมา MRT ก่อนนั่นแหละแล้วคุณพี่ก็ไปลงที่สนาม MRT สนามชัยจบแล้วคุณพี่ก็แว้นมาเลยจะแว้นตุ๊กๆจะแว้นวินมอเตอร์ไซค์จะแว้นแก๊ปวินอะไรก็มาเลยสุขุมวิทสุขุมวิท B อโศก M สุขุมวิทอ๋อเอออ่ะ B เทียร์หรอ B เทียร์อโศกหรอมันไม่ใช่ MRT อโศกหรออันนั่นแหละตามที่ทุกท่านบอกลง MRT 3ยอดต่อรถตุ๊กตุ๊กใกล้สุดได้หมดเลยจะ MRT 3ยอดหรือว่า MRT สนามชัยแต่ถ้าไปสนามยอดอันนี้ไม่มีสามชัยไม่มีต้องระวังดีๆ MRT 3ยอดกับ MRT สนามชัยจะมาสนามยอดอะไรไม่ถูกละไปไหนไม่รู้ละเราไม่เจอกันละวันนั้นอะ ไลฟ์มีต้องมาแล้วไหมคะอุ้ยถ้ามีทำไลฟ์อีกไม่มีตังค์แล้วนะไม่เหลือตังค์แล้วนะ สามเสียนหรือเปล่าไม่ใช่สามเสียนค่ะอันนั้นจะไปโซนแบบไปเจออะไรล่ะเพชรสี่ยอดกุมารอะไรทนนั้นสังทองนาง12ตอนเช้า8โมงเรากิ้งไปได้ไหมไม่อยากนั่งวินตามสะดวกเลยค่ะคุณพี่พี่จะกิ้งมาพี่จะว่ายน้ำมาอะไรตามสะดวกเลยพี่อยู่พะเยามีใครใจดีแวะรับไหมครับคุณพี่อยู่พะเยาเหรอมีใครใจดีแวะรับไหมคุณพี่ใช้คำว่าแวะรับเหรอฮะหอประชุมอยู่ใกล้ประตูไหนหมีโอ้ยหนูไม่แน่ใจประตูแต่มันอยู่ฝั่งสนามหลวงเป็นหอประชุมใหญ่ที่ติดถนนแล้วข้างๆสนามหลวงน่าจะประตูเดียวหรือเปล่าอยู่ต่างจังหวัดร้องไห้แล้วนะหนูรออยู่ท่าพระจันทร์แล้วค่ะเมื่อไหร่พี่จะมาขอพี่ซ้อมก่อนขอพี่ซ้อมร้องเพลงขอพี่ซ้อมเต้นขอพี่ซ้อมอะไรก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพี่ไปแน่นอนรอก่อนเวทมินิทเอ้ยไม่มินิทจะได้เจอพี่ครั้งแรกแล้วรอดีใจที่ได้เจอนะคะจะรอเจอจากมีสนามชัยเดินไปมอทอได้ไหมคะแอบคิดว่าไกลนะแต่ว่าจริงๆน้ำหนึ่งเคยเดิน
แต่ก็ไกลอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบฟิตก็เดินได้เลยคือครั้งนึงอ่ะเคยเดินจาก MRT สนามชัยไปวัดพระแก้วถ้าเกิดคุณพี่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายมาเลยเดินมาได้ ได้เราแต่ละท่านไม่เหมือนกันไงได้เราแบบประตูสนามหลวงข้างๆพิพิธภัณฑ์ทัศฐานอ่ะไกลแค่ไหนคือไกล ถ้าคานไปจะนานไหมเธอไม่นานค่ะไม่นานแป๊บเดียว2วันถึงไม่นานสวัสดีค่ะพี่น้ำหนึ่งหนูติดตามพี่ตั้งแต่อยู่ในวงแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะ วงอะไรวงดุริยางก็คือติดตามมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในวงดุริยางตอนป.3 หนูแอบดูพี่เป่าเมโลเดียนทุกวันเลยค่ะใช่ไหมเหนียวแน่นจริงๆเหนียวแน่นมากๆขอบคุณจากใจ อยากไปจังขอตังหน่อยอุ๊ยบาทมันไม่แพงนะเบ๋เบ๋เธอก็มา800สิเราเดินไปหาวงมโหรีค่ะขออนุญาตคุณแม่ให้หน่อยคุณแม่ค่ะขออนุญาตให้คุณน้องคุณพี่คุณเพื่อนคุณอะไรล่ะขออนุญาตให้มาดูแฟนมีน้ำหนึ่งนะคะได้ไหมคุณแม่นานๆทีนะจัดอะนี่ครั้งแรกเลยนะแม่นะแม่อยากมาดูด้วยไหมล่ะหรือแม่กลัวแบบอุ๊ยลูกไม่ปลอดภัยแม่เอาพ่อมาด้วยแม่เอาพ่อมาด้วยแล้วแม่ก็มาด้วยแล้วเอาลูกมาด้วยนี่กิจกรรมครอบครัวลูกไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนแถมยังได้แบบได้รับชมการแสดงพรุ่งนี้ถูกรางวัลที่1จะขี่โลมาไปหานะคะเลยเหรอแม่น้ำเจ้าพยาน่ะช่วยด้วยโลมาร้องไห้แล้วเจอพี่น้ำหนึ่งอยู่วงไพ่อูโน่เต้าหยองมาไหมฮะเต้าหยองไหนระเบียบวัฒนศิลป์เหรอหูเอาระเบียบมาฉันไม่ต้องขึ้นแล้วนะก็คือลงไปนั่งดูด้วยกับทุกท่านดิฉันก็คือลงไปนั่งดูด้วยกับทุกท่านเคลียร์พื้นที่หน้าห้านให้ดิฉันด้วย ก็คือเป็นแฟนมีที่สนองนี้ตัวเองสุดๆนี่เลยเป็นแฟนมีโชว์แรกเปิดด้วยระเบียบวัฒนศิลป์มีแอร์โดยมีการแสดงชุดแอร์เรียลหุ่นสลิงยากซิยูกับผู้คนถึงบกนี่โหสลิงจบปุ๊บจบปั๊บต่อด้วยวงดนตรีจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะ ขอเกสเป็นพี่ก๊อตจักรยานจักรพันธ์เนาะไม่ใช่จักรยานโหน้องโป่งเลยดิพี่น้ำรู้ไหมตอนนี้คนที่อยู่ในมือถือโคตรสวยเลยพอจะทราบเรื่องอยู่บ้างค่ะแบบพอทราบแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบเยอะแบบเว้นไว้นิดนึงแต่ก็พอจะทราบอยู่บ้างแบบเผื่อเกรงใจนิดนึงเผื่อเว้นที่เกรงใจนิดนึงแต่ที่เหลือทราบ ปีหน้าสอบเข้ามหาลัยจะไปหาพี่ให้เบื่อเลยโอเคจะรอเจอนะคะขอให้ได้เจอกันบ่อยๆต้องการแดนเซอร์ไหมคะเดี๋ยวหนูเต้นให้อยู่ข้างล่างต้องการค่ะต้องการแดนเซอร์เป็นจำนวนมากต้องการคนแดนเป็นจำนวนมาก
private photo นี่จะได้อ่ะเป็นถ่ายบนเวทีค่ะเหมือนถ่ายแบบทั่วไปเลยเป็นแบบว่า1ต่อ1ใช่แต่ว่าก็จะแบบโอเคต่อคิวถ่ายบนเวทีอะไรอย่างงี้อยากเจอบ่อยๆอยากเจอทุกคนบ่อยๆเหมือนกันเอาล่ะขอจองพื้นที่2เมตรไว้เต้นค่ะสนใจเหมาโซนไหมคะคุณพี่ให้ของได้ไหมคะมีจุดให้ของค่ะมีจุดแบบรับมีจุดแบบรับฝากของขวัญอะไรอย่างนี้มีเสากี่ต้นคะปีนได้ไหมไม่อยากเพิ่งปีนดีกว่าเก็บฮอนี้เขาใช้อีกเยอะเนาะอย่าเพิ่งไปปีนมันไม่เสามันไม่เยอะเดี๋ยวจะแย่งกันแล้วมันจะแบบฮอเขาจะเสียหายเขาต้องใช้แบบรับปริญญากันอีกเยอะพี่น้ำหนึ่งวันนี้วันเกิดแฟนหนูแฟนหนูชอบพี่มากๆอ้าวแล้วแฟนหนูอยู่ไหนอะแฟนหนูอยู่ในนี้หรือเปล่าอะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฟนหนูด้วยนะมีความสุขมากๆนะคะขอให้แบบว่าความรักซื่นมื่น หวานชื่นพาชาบูไปกินในงานได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนแสดงจะหิวด้วยอะคุณพี่เอาชาบูมาดิฉันหมูกระทะนะดิฉันก่อไฟเลยนะไม่ลงไม่ร้องมันแล้วเพลงน่ะคุณมิลินสวัสดีครับหนูเพิ่งมาแล้วกำลังจะไปนอนทำไมหนูมาแป๊บเดียวเองอะหนูมาแล้วหนูก็ไปเลยหนูโอเคไม่เป็นไรถือว่าแบบมาเจอหน้ากันสักแป๊บนึงก็ยังดีเนาะจบ2ทุ่มหรอคะไม่ค่ะไม่น่าถึง2ทุ่มไม่น่าถึง2ทุ่มโอ้เราเริ่มบ่าย2นะโชว์เราเริ่มบ่าย2บ่าย2บ่าย3บ่าย3บ่าย4เบเนฟิตก็ไม่น่าดึกไม่น่าดึกขนาดนั้นมทย้ายไปรับที่รังสิตแล้วหรอปีนี้คือย้ายไปรับที่รังสิตแล้วหรออุ๊ยดีใจด้วย จำได้เลยว่าตอนที่รับปริญญาตอนนั้นนะวันจริงก็คือแบบไม่วันจริงทุกวันทั้งวันซ้อมแล้ววันจริงคือแบบยังไงนี่อู้กล้ามชนกล้ามแล้วนี่อย่างนี้เลยแบบเดินไปไหนเหมือนแบบหน้าแบบเหมือนตัวแบบตัวเหลือแค่นี้คนเยอะจัดเลยแบบไหนจะแบบมีสินนักศึกษาแล้วไหนจะแบบพ่อแม่พี่น้องนะครอบครัวนะเพื่อนฝูงนะหลายๆท่านนะก็คือท่าพระจันทร์แบบระเบิดดีแล้วที่ยายไปรับที่รังสิตค่ะแบบดีใจกับน้องๆในปีหลังๆด้วยรับที่ใหม่กับคนเดิมไหมคะน่าจะเหมือนเดิมนะปกติเราตื่นบ่ายเราจะไปงานเธอทันไหมเธอบ้านอยู่ไหนล่ะถ้าคุณพี่ตื่นบ่ายแล้วคุณพี่อยู่บ้านอยู่ข้างธรรมศาสตร์เนี่ยคุณพี่บ้านอยู่ท่าพระจันทร์เนี่ยทันแต่ถ้าคุณพี่ตื่นบ่ายแล้วบ้านคุณพี่อยู่แบบอยู่ไหนล่ะอยู่นนทบุรีอะไรเงี้ยอันนี้เริ่มว้าวุ่นแล้วเริ่มแบบ
ยังไงดีมีทางลัดไหมยังไงดีลัดทุ่งมายังไงดีถ้าพระจันทร์มีอะไรอร่อยบ้างขอลิสต์หน่อยอุ้ยน้ำหนึ่งไม่รู้เลยคือแบบน้ำหนึ่งอ่ะไม่เคยเรียนที่ท่าพระจันทร์เคยแค่ไปตอนแบบเขาเรียกอะไรตอนรับเพื่อนใหม่ตอนเฟิร์สอะไรอ่ะเฟิร์สมีรับเพื่อนใหม่ไม่รู้ตอนที่เข้าปี1 2ครั้งแล้วก็ตอนที่จบอีก2ครั้ง แค่นั้น ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรอร่อยแต่เขาบอกว่าของกินท่าพระจันทร์น่ะอร่อยแต่พระเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบพระพุทธรูปเอ้ยไม่ใช่พุทธรูปพระเครื่องเยอะไม่ใช่แต่เขาบอกของกินเยอะนะท่าพระจันทร์จริงๆเคยไปเดินอยู่บ้างเลยค่ะรู้ว่าแบบของกินเยอะแต่ว่าไม่เคยแบบ โอ้ยคันคอ แต่แบบไม่รู้ว่าร้านไหนร้านเด็ดร้านดังอะไรเงี้ย บินไปดูจากอ๋อทันไหมคะเสียงทันค่ะถ้าคุณพี่บินมาตั้งแต่วันนี้เลย โรตีอร่อยหนูกำลังหาพระสมเด็จกับพระยอดอยู่เลย นี่ไงหนูไปงานแฟนมีพี่แล้วเดี๋ยวหนูได้ไปหาพระสมเด็จแน่นอนมีเวลาไปเดินหาพระสมเด็จ ป่วยเหรอใช่ค่ะมันวันนั้นที่เจ็บคอใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนมาเมื่อคืนที่แบบรู้สึกแบบเจ็บ แบบตื่นมาตอนตีห้ามั้งตีสี่ตีห้าเมื่อคืนเพราะว่าแบบเจ็บคออืมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีไข้นิดหน่อยน่าจะเพราะว่าวันนั้นที่มันมีอาการนิดนึงวันไหนที่เราออกไปจากบ้านวันนั้นอ๋อวันนั้นไปหาพี่แก้วแล้ววันนั้นเจ็บคอนิดนึงใช่ไหมแล้วก็น่าจะเพราะว่าไม่เชื่อฟังแม่ไปกินน้ำเย็นกินไอติมตากแดดตากลมแล้วก็อาจจะแบบโดนละอองฝนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยวันต่อมาก็เลยแบบเลยสุดโทมใช่แต่ว่าก็ทานข้าวแล้วก็ทานยาแล้วเดี๋ยวก็ก่อนนอนก็กินยาเพิ่มไม่ได้เพิ่มขนาดนะหมายถึงแบบยาแก้ภูมิแก้แพ้อะไรอย่างนี้ช่วงนี้คนป่วยเยอะดูแลสุขภาพด้วยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ช่วงนี้คนป่วยเยอะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรอ่ะช่วงอะไรอ่ะไข้หวัดใหญ่ปะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรืออะไรสักอย่างแบบแต่ไม่ได้โคนะไม่ได้เป็นโคตรวจแล้วเราแบบตอนนี้ฝนตกเนี่ยฝนตกทุกวันเลยอะแล้วเวลาเดิมแล้วตกแบบตกหนักวันนี้เมื่อกี้ตอนกลับมาก็ฝนตกในงานเดินขายถั่วได้ไหมคะขายข้างนอกดีกว่าเราอย่าเข้าไปขายข้างในเนาะเดี๋ยวจะไปบังคนอื่นเขาแล้วมันจะเกิดแบบทะเลาะวิวาทนะเดี๋ยวเขาจะมีน้ำโหขึ้นมานะเดี๋ยวนี้คนไทยใจร้อนด้วยนะมาลบราค่าฟันกันในงานเฟรนด์มีดดิฉันไม่ได้นะคะ อยากไปจัดส่วนขวดของโซโนใช่ไหมเขาประกาศไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างก็คือเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกอันนึงที่เราน่าจะแบบใครที่แบบอุ๊ยมีเขาเรียกอะไรกะคอยการ์ดคูปองในเกมแฟนโซโนแฟนตาซีอ่ะใช่ก็จะมีกิจกรรมให้ไปจัดส่วนขวดด้วย
15คนใช่ป่ะนั่นแหละคลายแบบโอ้ยอดใจรอไม่ไหววันที่11นี้ที่แบบจะไปเจอกันในแฟนมีก็มาเจอกันในที่ในส่วนครัวได้เจอกันในส่วนครัวเจอกันที่ ที่จัดส่วนครัวได้เริ่มสุ่มกาชาแล้วนั่นแหละฮะก็มาเจอกันได้แต่มันก็จะคนละฟิลกันถ้าเราจะมาจัดส่วนครัวเราก็จะได้แบบเอ้ยได้แบบจัดส่วนครัวไปด้วยกันใครสะดวกไหนก็มานั้นหรือแบบใครแบบอยากเห็นแบบอยากเห็นดานอะอยากเห็นแบบซิงเกอร์ซองอะก็ไปงานวันที่11นี้นะคะ Shining น้ำหนึ่งมิลินค่ะกดตะกร้าแล้วชำระนะคะ www. The Concert นะคะเจ๊เอารถส่วนตัวไปมีที่จอดไหมมีค่ะสนามหลวงโลดใกล้ๆกับหอประชุมจอดได้ที่สนามหลวงค่ะไปทั้ง2วันเลยได้ไหมโอ้ได้ค่ะถ้าคุณพี่สะดวกได้หมดเลยเดินไปมีที่จอดไหมคะจอดอะไรอะคะรองเท้าหรอจอดรองเท้าหรอได้เลยจอดหน้าหอประชุมได้เลยหรือจะไปจอดหน้าที่นั่งก็ได้ก็ย่อมได้แต่ระวังหายนะวิ่งต้องทำสัญลักษณ์หรือทำตำหนิไว้นะนี่ไงถ้าคุณพี่ใส่รองเท้าแต่มาคุณพี่ตัดปลายตัดปลายเกือบฟิลไปเข้าห้องน้ำวัดเห็นไหมเนี่ยแล้วรองเท้าคุณพี่ก็จะจอดเกือบคุณพี่ได้อย่างแบบปลอดภัยเพราะเราไม่มีบริการแบบตู้จอดรองเท้าไงถ้าคุณพี่อยากจอดอย่าลักเกิบหนูนะคะจะเนาะต้องทำตำหนีต้องทำสัญลักษณ์ไว้ดีๆโซ่แซ่อะไรเอามาล่ามอะไรก็คือได้หมดถ้าเกิดคุณพี่อยากจอดหน้าห้องนะหรือแบบแทบไปจอดตรงหน้าที่นั่งก็จะใกล้หูใกล้ตาหน่อยเอาเชือกผูกแล้วแขวนคอได้ไหมคะกลัวหายย่อมได้ก็ย่อมได้แต่กลิ่นอะเอาดีๆเอาดีๆนะคือมันอยู่บนมันเป็นของเราแล้วมันอยู่บนคอเราอาจจะชินนะแต่เพื่อนข้างดูหน้าเขาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเขาแบบมีอาการขมไหมดูแบบเฮ้ยดูเขาขมคอไหมดูแบบหน้าเริ่มม่วงละปากม่วงแล้วปากเริ่มม่วงแล้วอันนี้ต้องแบบเฮ้ยใช่ไหมกลิ่นเราไหมกลิ่นเกือบเราไหมเอาดีๆทุกคนเคยแบบไปนั่งเครื่องบินอะไรอย่างงี้แล้วแบบว่าเขาถอดรองเท้าอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็ต้องระมัดระวังนะใจเขาใจเราไงแต่เมื่อคุณพี่นั่งอยู่แล้วเอ้าไอ้หนุ่มคนข้างๆเอารองเท้ามาแขวนคอแล้วแบบโอ้โหมันแขวนคอมันแต่มันหนักจมูกเราเงี้ยมันก็ไม่ได้นึกออกไหมเรามันระวังดีๆทั้งตนเองและผู้อื่นเท้าเปล่าออกจากบ้านเลยแก้ปัญหาได้ จริงๆเราใส่ได้นะตอนเรานั่งดูแฟนมีเราใส่เกือบได้นะไม่ได้ห้ามนะเราไม่ได้ไหว้พระนะเราไม่ได้ไหว้พระทำวัดเย็นนะเราใส่เกือบได้นะถ้าคุณพี่ถอดแต่ถ้าคุณพี่อยากจะถอดเกือบจากบ้านเพราะเฮ้ยกลัวคนรักเกือบกลัวเกือบหายก็ย่อมมันย่อมได้อยู่แล้วแต่แบบระหว่างทางที่คุณพี่มามันก็ระวังอะไรตำเท้านิดนึงสรุปแขวนกันทุกคน
แล้วหนูอ่ะหนูต้องแขวนด้วยปะขอยาดมหน่อยขมคอไม่ไหวเท้าก็จะพองหน่อยเออมีประมาณกี่เพลงอู้ฮัดเชยจะจากกี่เพลงอ่ะเอาเป็นว่าโคบรอสก็ใส่เพลงที่เราอยากจะเออเราอยากจะแบบทำการแสดงลงไปอะไรอย่างนี้ในงานมีลำไทยมั้ยคะอยากดูไม่มีจ้ะบอกก่อนเลยว่าไม่มีลำไทยถ้าเห็นก็นั่งเงียบเห็นผู้เดียวอย่าบอกใครอย่าเอะอะบะเธอขึ้นมาแบบเฮ้ยฉันเห็นแล้วแหละอะไรไม่ต้องนะนั่งเงียบเก็บไว้คนเดียวแต่บอกเลยว่าไม่มีมีเพลงพี่ก๊อตแน่ๆอุ้ยเพลงพี่ก๊อตเลยค่ะเพลงพี่ก๊อตนี่อยู่อะไรอะแกมมี่หรือเปล่าแกมมี่แกมีโกรหรือเปล่าลิขสิทธิ์นะจ๊ะไอ้นี่อยู่นะเอาของเอาบานปลายเลยนะงบประมาณบานปลายเลยนะเจขอกำลังใจขับรถไปคนเดียวครั้งแรกโอ้สู้ๆค่ะนี่ไงมีประสบการณ์ชีวิตมีความทรงจำที่ดีในการขับรถครั้งแรกเพราะอะไรขับรถมาหาพี่น้ำหนึ่งขับรถมาให้กำลังใจพี่น้ำหนึ่งขับรถมาอยู่ในวันพิเศษของพี่น้ำหนึ่งนี่มีเกสไหมคะมีค่ะก็พี่หินไงก็พี่หินอยากจะฟอร์มวงเขาให้แล้วเนี่ยมีพี่หินพี่อิงพี่เอ้ยอะไรนะพี่บิวพี่ป้อม Black AR Pink พี่หินก็คือฟอร์มดิฉันแล้วนะคะมีรถค่ะแต่ขับไม่เป็นอ้าวรถออกรถมาได้ยังไงอ่ะรถอะไรอ่ะรถดีไม่เอานะเล่นมุกรถดีไม่เอาเลยนะไปนอนเลยนะรถอะไรขับรถไม่เป็นค่ะไม่มีรถด้วยไปได้ไหมคะไปได้ค่ะในงานเราไม่มีการตรวจใบขับขี่แต่อย่างใดเรามาได้เสมอ เราก็มาขนส่งสาธารณะหรือว่าจะแท็กซี่จะแกร็บหรือจะพี่วินอะไรก็ได้เลยปีหน้ามีงานอีกไหมเจปีนี้หนูไม่ว่างอะโอ้ไม่รู้เลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าแบบอนาคตมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็คืออยากเจอกับทุกคนแหละใช่เออน้ำมูกจะไหลจอดรถบนเวทีได้ไหมคะแล้วทำไมไม่จอดดีๆอ่ะแล้วทำไมไม่จอดสนามหลวงอ่ะแล้วคุณพี่จะมาเบียดการแสดงดิฉันทำไมอ่ะเป็นสปอนนี้อ่ะแบบบนเวทีแล้วมีรถจอดโชว์อยู่1คันเป็นแบบแบรนด์รถยนต์ต้องเข้านะคนเก่งพาเสื้อวันเกิดมาโชว์หน่อยครับอ๋อเสื้อวันเกิดอ่ะลืมไปเลยโอเคแป๊บนึงนะคะทุกท่านเวทีรอหน่อยเดี๋ยวฉันจะกลับมานะบัตรขายไปได้เยอะมากขอบคุณที่เพิ่มจำนวนให้ทุกคนได้ไปหาเธอนะดีใจที่ทุกคนมาหาเหมือนกันค่ะขอบคุณที่มาหาเหมือนกันเพราะว่าแบบอุ้ยดีใจที่จะได้เจอทุกคนในวันนั้นมากๆนั่นแหละก็แบบอยากให้ทุกคน
ได้แบบว่าเข้าไปได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบโอ้จำนวนมันก็เยอะจริงๆแหละแบบในฮอลอะไรเงี้ยมันก็ใหญ่ใช่ไหมแต่แบบเห็นที่ทุกคนแบบซื้อบัตรกันเข้ามาซื้อไปแจกหรือแบบหรือว่าจะเล่นเกมได้อะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆดีใจมากๆมันเสื้อเธอโอเคเดี๋ยวนะรอก่อนแป๊บนึงก็ลืมจะไปหยิบทีแล้วก็ลืมทีโอ้ยอยู่ไหนอ่ะมาแล้วจ้ะคุณลูกค้าค่ะเสื้อค่ะเสื้อรู้แล้วค่ะไปหยิบมาแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นตัวม็อกอัพนี่แต่ว่าของจริงอันนี้ตัวนี้จะใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็เนื้อผ้าจะดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นตัวที่หนึ่งใส่ถ่ายเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรเขาเอามาให้ดูว่าแบบถ้าประมาณนี้โอเคไหมหรือว่าแบบเนื้อผ้านี้โอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อผ้าจะไม่ใช่แบบนี้ของที่ทุกคนได้จะเป็นเนื้อผ้าที่ไอ้นี่กว่านี้ที่ดีกว่านี้จะแบบมันจะนิ่มกว่านี้แล้วก็จะแบบไม่ได้ยับง่ายก็จะเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้ก็จะใหญ่กว่านิดนึงจะใหญ่กว่านี้นิดนึงโดยประมาณนะคะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อตัวมอกอัพที่ดิฉันใส่ถ่ายนี่มีคราบรองพื้นอยู่เลยอุ้ยโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยมีใครสนใจตัวนี้ไหมคะ เสื้อวันเกิดตัวเสื้อวันเกิดตัวม็อกอัพเลยตัวแบบตัวแรกเลยเราน้ำหนึ่งเคยใส่มาแล้วเคยใส่ถ่ายรูปที่เอาไปลงให้ทุกคนดูอะโหดไหมไม่โหดค่ะไม่หดเสื้อไม่หดนี่นะคะเราก็จะมีรอยข้ามรองพื้นมันก็แบบมีนิดหน่อยก็จะเป็นแบบนี้เราแขวนได้ปะอันนี้เราแขวนได้ไหมเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเตาก็แบบนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็ยังพรีออเดอร์เอ้ยลูกแขวนแบบนี้ลูกเหมือนแม่ค้าเลยลูกแขวนแบบนี้ลูกเหมือนแม่ค้าเลยเราเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งอ่ะนี่อันนี้นะคะเสื้อวันเกิดปีนี้ก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าก็ยังคงความเป็นสีแดงมารูนอยู่หรือใครมีปีเก่าๆก็ใส่มาได้หรือว่าใครแบบสะดวกใส่อะไรมาพี่ก็ใส่มาเถอะแต่ถ้าคุณพี่ใส่ตัวนี้คุณพี่ก็จะเลิศถ้าเกิดใส่ตัวนี้ก็จะเลิศยังสามารถพรีออเดอร์ได้อยู่นะคะสั่งที่ไหนลิงก์เราปากหมุนได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะถ้าออกไปจะกลับเข้ามาไม่ได้แล้วมันจะบินแล้วเพราะหนึ่งจะทำไม่เป็นแล้วนั่นแหละไปดูได้ใน Twitter Facebook Shiningมิลินชายนิ่งน้ำหนึ่งมิลินชายนิ่งมิลินชายนิ่งมิลินใน Facebook ใน Twitter อะไรอย่างนี้ Instagram เข้าไปดูได้เขาจะมีลิงก์แปะไว้อยู่นะคะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกอันนี้ไซส์อะไรคะอันนี้หรออันนี้ไซส์ M ค่ะอันนี้ใส่ M น้ำหนึ่งใส่ M ใส่แล้วสวยเหมือนแม่ค้าไหมคะสวยกว่าสวยเกินเลย ใส่รวมๆกันเราจะเหมือนแกงไปทำบุญไหมคะ ไม่เหมือนคล้ายๆนิดหน่อยแต่ไม่เหมือนอาจจะคล้ายแต่ว่าอุ้ยไม่ได้เหมือนขนาดนั้น
ใส่เสื้อแล้วจะมีแฟนไหมคะอันนี้ต้องเราจะมาหวังพึ่งเสื้อก็ไม่ได้ไงอันนี้เสื้อเหลืออะไรอ่ะทำไมใส่แล้วจะรวยไหมคะใส่แล้วจะมีแฟนไหมคะอันนี้เสื้อนะอันนี้เสื้อยืดนะเนาะไม่ได้ปลุกเสกเนาะแต่ใส่แล้วมีไหมไม่รู้แต่ว่ามีอะไรไม่รู้แต่มีเพื่อนอันนี้ถ้าอยากอันนี้ใส่แล้วรวยเออพูดไปก่อนพูดไปก่อนเสื้อทุกตัวไม่ปลุกเสกหรอคะเดี๋ยวลงยันให้เลยเดี๋ยวลงน้ำมนต์ให้เลยหน้างานมีกูดอะไรขายบ้างหาก็จะมีอยู่1 2 3 4อันนี้ก็ไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้แบบว่าแน่ใจว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องรอรายละเอียดเสื้อหรือของขลังนั่นสิทุกคนแบบโอ้โหซื้อเสื้อ380หวังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นงงมากนะดิฉันงงมากนะทำไมคุณเยอะแท้โอ้เราซื้อ380กะถูกรางวัลที่1แล้วมั้งหน้าไม่ต้องบินไปไหนไหมบินไปแบบเอาเสื้อไปปลุกเสกไหมเสื้อมีขายหน้างานไหมคะอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะค่ะแบบว่าอาจจะมีไปแบบจำนวนหนึ่งแบบจำนวนจำกัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มีจำนวนเยอะมากถ้าเอาชัวร์ก็คือกดพรีออเดอร์ไว้ก่อนน่าจะชัวร์กว่าเอาคุ้มอะเสื้อตัวเดียวจริงเป็นคนอินโทรเวิร์ตไปงานแฟนมีตได้ไหมคะได้แน่นอนเราแบบเราสามารถต่างคนต่างดูได้เลยเราไม่ต้องทำความรู้จักมากจีกับคนข้างๆมากนักก็ได้ถ้าเราไม่อยากเสวนาอุ้ยอะไรตัวนี้เปิดประมูลไหมคะตัวนี้หรออุ้ยคุณพี่มันเปื้อนรองพื้นอ่ะคอนี่เหลืองเลยนะคุณพี่พี่จะเอาไปทำอะไร มีนะคะคุณพี่กดตะกร้าแล้วชำระนะคะทั้งเสื้อแล้วก็บัตรแฟนมีตนะคะ เดี๋ยวไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าได้ใช่หรือว่าแบบอยากไปหาเพื่อนข้างหน้าก็ย่อมได้หรือแบบไม่อยากมีเพื่อนก็ย่อมได้แอดมินชายนิ่งมิลินดีมิลินดีมิลินแอดมินชายนิ่งมิลินลงในทวิตแล้วหมายถึงลิงก์ใช่ไหมหาแฟนได้ไหมคะได้หาได้แต่ได้ไหมไม่รู้คือไปหาละได้แหละแต่แบบได้ไหมไม่รู้วันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเองแล้วแหละแล้วอยู่ที่แบบแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมอ่ะคำว่าตบไหล่สู้ๆประมูลตอนจบงานเอาเงินไปทำบุญอุ๊ยตัวนี้หรอแล้วถ้ามีคนประมูลเหรอคุณพี่ก็พูดไปนั่นประมูลเพราะว่ามีรองพื้นในชั้นติดอยู่ปัดทินที่งานได้ไหมปัดทินฮะปฏิทิน P
พี่ไม่สบายหรอใช่ค่ะพี่ไม่สบายมีเชื่อน้องดีจับลัคกี้แฟนไหมครับอุ๊บไม่รู้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 แต่จะมีคนหนึ่งแต่จะมีคนหนึ่งทินเดอร์อ๋อทินเดอร์ไม่เกี่ยวกับปัดทินและปฏิทินไม่ใช่ปัดทินปัดทินเดอร์เหรอปัดได้ปัดได้แหละตอบไปก่อนว่าปัดได้ปัดได้ไม่ได้ไม่รู้ปัดได้แหละปัดทินอะไรปัดทินปัดทำไมปัดทินทำไมเขาจ่ายไหมเจ้ Tinder อ่ะเขาไม่จ่ายนะสิเขาจ่ายทำไมอ่ะเขาจะจ่ายปัดทำไมในเมื่อคนที่ใช่อยู่ตรงหน้าน้องไม่ปัด Tinder ปัดแก้มได้ไหมคะย่อมก็ย่อมได้ขอแบบแดงแบบให้อยู่บนเวทีแล้วเห็นนะเอาแบบทะลุสปอตไลท์มาเลยอะแบบต่อให้อยู่บนเวทีแล้วจะมีสปอตไลท์ส่องตาแค่ไหนคือต้องเห็นแก้ม นอนตอนไหนครับเจ๊เร็วๆนี้ค่ะคืนนี้แหละภายในคืนนี้นอนแน่นอนแต่ไม่รู้กี่โมงคุณพ่อคุณแม่มีโชว์ไหมคะไม่น่านะเขาจะจามเชยยังคุณพ่อคุณแม่มีโชว์ไหมคะไม่น่านะคะเดี๋ยวไปดีลก่อนอยากโชว์ไหมอยากโชว์อะไรไหมเดี๋ยวไปถามก่อนเออไม่รู้สักหนึ่งบทเพลงมะช่วยลูกทำมาหากินนี่แบบเนี่ยเรามาช่วยกันสักหนึ่งบทเพลงพ่อกับแม่ก็คือหยิกหลังแล้วนะชาวีมีโชว์รอดห่วงไฟไหมคะไม่มีค่ะอ้วนรอดไม่ได้หรอกหูโดดขึ้นรถยังอู้ตูตาตูตาโดดขึ้นรถยังแบบหุยโดดขึ้นรถยังไม่เพียวแบบยังไม่คล่องเลยกว่าจะขึ้นได้ต้องแบบอ่ะเอายังแล้วก็ค่อยฟืบขึ้นมาบุลลี่น้องไม่ใช่ไม่ได้บูในไม่ได้บูบี้ไม่แต่แบบไม่ว่าเขาจะไซส์ไหนเขาก็น่ารักไงแต่หมายถึงเขาโดดไม่ขึ้นน่ะมันแบบแล้วคือไม่หนูไม่ได้บูลิจี้นะแบบแต่แบบมันโดดยากแล้วอะชาวีอะคือทุกคนอะถ้าเป็นรถที่แบบมันมีขนาดที่ไม่สูงมากอะอย่างรถเก๋งรถอะไรทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะโอเคก็กระโดดได้แหละทุกคนรู้ป่ะเบาะระหว่างที่นั่งอะจะมีเบาะคนขับแล้วเบาะข้างหน้าใช่ป่ะแล้วตรงกลางมันจะมีที่รอดคือหนูกับแม่ที่นั่งประจำนะทุกวันเนี่ยคือถ้ามีชาวีไปด้วยหนูกับแม่ต้องย้ายมานั่งข้างหลังใช่ไหมชาวีเขาจะนั่งข้างหน้าแล้วจะมีรูตรงกลางอะที่มันสามารถชาวีเขาสามารถรอดมานั่งข้างหลังได้แบบสมมติถ้าเขาแบบต้องการการลูบการแบบจับนู่นหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งข้างหลังแล้วให้แบบอาสกิดแม่หรือสกิดน้ำหนึ่งเนี่ยให้แบบให้ลูบหัวเขา
ขาเป็นคนติดสกินชิปมากและอีล่องนั้นน่ะโหเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอ่ะรอดได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้ฝืนแล้วนะเริ่มต้องยัดแบบชาวีเริ่มต้องยัดแล้วนะเออนั่นแหละเราแบบหรือแบบอ่ะหรือแบบรถที่มันสูงสูงหน่อยอย่างรถแบบรถกระบะหรือรถอะไรเนี่ยชาวีโดดไม่ได้แล้วไม่ใช่กระบะหลังนะหมายถึงแบบรถที่แบบเข้าไปนั่งในรถอะคือถ้าแบบรถกระบะแล้วเปิดกระบะหลังแล้วให้กระโดดขึ้นนะอาจจะสูงใช่ปะแต่ข้างหน้าที่เป็นที่นั่งคนปกติแล้วชาวีต้องกระโดดขึ้นอะไม่ได้ละเด้อพ่อต้องอุ้มตูดแล้วนะตอนเนี้ยต้องเออนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงแบบเขาโตขึ้นไงเบาะรถมันบวมขึ้นหรือเปล่าคะคุณพี่ชาวินเลยรอดไม่ได้เอาเป็นไปได้เป็นไปได้มันคงบวมขึ้นแหละเดี๋ยวนี้อากาศมันชื้นแล้วเนาะเบาะมันเลยอาจจะบวมนิดนึงเปลี่ยนเป็นรถตู้เพื่อชาวินเหรอเปลี่ยนเป็นรถตู้เพื่อชาวินได้เลยพี่น้ำจะตั้งใจทำงานเก็บเงินพี่น้าจะตั้งใจทำงานเก็บเงินเปลี่ยนรถได้ชาวีนะโตยังไงให้ออกข้างเบาะแบบใดเบาะบวมใช่ไหมเบาะแบบใดสงสัยเป็นแบบไม้อัดรถชื่อเบาะเป็นไม้อัดเหรออ้าวส่งเคลมสูตรแล้วหนูไปกับแฟนนะเจอกันค่ะที่งานโอเคได้จะมากับใครย่อมได้ต้องออกรถบรรทุกแล้วเปล่าบรรทุกเลยเหรอหมาหรือวัวนี่นี่เลี้ยงหมาหรือเลี้ยงวัวแนะนำให้เอาเบาะข้างคนขับออกค่ะน้องจะได้มีที่ตอนนี้ก็รอดได้อยู่นี่ยังรอดได้อยู่แต่แค่แบบติดนิดนึงต้องออกแรงนิดนึงชอบมุมครัวเธอจังอ๋ออันนี้ใช่ไหมนี่ดูวิวมุมครัวหนูก่อนมีภูเขานะเปิดออกไปเจอหิมะนะอันนี้วิวจริงนะเนี่ยไม่ได้เป็นภาพวาดนี่อุ้ยปิดหน้าต่างก่อนปิดหน้าต่างก่อนลมแรงล็อกก่อนลมแรงนี่ปิดหน้าต่างไปด้วยอุ้ยร้อนเปิดหน้าต่างก่อนระบายอากาศนี่เออปิดบานหนึ่งดีกว่านี่ท้องฟ้ายังไม่มืดหรอคะใช่อยู่แบบคนละไทม์โซนไงยังไม่มืดยังเราอยู่คนละไทม์โซนกันนี่ตรงนี้มีแบบอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ลงก่อนนะเดี๋ยวแม่ค้าอันนี้ลงก่อนนะลูกค้านี่นะลูกค้ากดตะกร้าแล้วชำระมีลิงก์อยู่ในเพจ Shining Milin และใน Twitter Shining Milin 380บาทไม่ย้วยเหมือนจะไม่ต้องรีดด้วยนั้นน่ะอุ๊ยแต่ว่าถ้าใครเนี๊ยบก็ต้องรีดใครไม่เนี๊ยบก็สะบัดใส่ได้เลยเช่นดิฉันเป็นตัวนี้ตอนจับเนื้อผ้าหนูจับใช่ป่ะแล้วแบบอันนั้นไม่ต้องรีดนะ
นี่เราตรงนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรลูกสนนี่นี่อันนี้มีอันนี้ด้วยหลอดทดลองเอามาปลูกต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ยังไม่ได้มาลงยังไม่มีเวลาไปหาต้นไม้มาลงคืออันนี้หนูอยากได้มานานมากแล้วอันนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้แขวนก่อนอันนี้ขายแล้วก็บัตรแฟนมีตขายอันนี้แต่อันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้อวดเฉยอันนี้คือเอามาอวดเฉยจะทดลองอะไรอันนี้มันคือแบบเอามาปลูกต้นไม้ที่ไว้แบบปลูกในน้ำได้อะโอ้นี่แล้วนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นให้เดี๋ยวต้องรอต้นไม้มาลงเป็นต้นไม้แบบปลูกในน้ำแบบฟอกอากาศอะไรเงี้ยอังกะลุงหรือเปล่าไม่ใช่อังกะลุงจ้ะหลอดทดลองจ้ะนี่มันแบบมูดมันดีมากอ่ะโอ้เก็บก่อนนี่อันนี้เป็นต้นข้าวบาเล่และอันนี้เป็นหลอดทดลองอีกแบบหนึ่งเป็นกลมๆมันให้ฟิลเหมือนตอนเราเป็นนักศึกษาเลยอ่ะและนี่เป็นต้นข้าวบาเล่เราตอนสั่งซื้อมาใช่ป่ะไม่ได้ให้แค่ข้าวบาเล่มันข้าวบาเล่หรือเปล่าข้าวอะไรไม่รู้อ่ะข้าวเปลือกข้าวอะไรสักอย่างนี่อยู่ในกระทะนี่แล้วเขาไม่ได้ให้แค่ข้าวบินเพราะว่าแบตจะหมดแป๊บนึงนะชาร์จก่อนอุ้ยแต่เรามานั่งไลฟ์ตรงนี้เราสามารถชาร์จแบตได้เราก็ไปนั่งไลฟ์อยู่มุมอื่นตั้งนานเขาแถมแมลงมาให้ดิฉันด้วยค่ะคือแบบตอนเปิดกล่องมาใช่ป่ะแบบโอ้โหฟูไปเลยคุณพี่หนูสั่งแต่ข้าวเนาะคุณพี่ห้องหนูก็ชอบธรรมชาติแต่คุณพี่ไม่ต้องแถมแมลงให้หนูก็ได้มันจะตายไหมใครจะตายน้ำหนึ่งหรอหรือใครแมลงหรือใครไม่ตายค่ะทุกอย่างอยู่ดีเอาแต่แมลงตายแมลงตายอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่ว่าน้องแบบน้องไอ้นี่ไปนิดนึงอ่ะเพิ่มความสมจริงเป็นแบบว่าให้ฟิลแบบ 4D มีแมลงบินอยู่มีทุ่งข้าวแล้วก็แมลงมิลินบินได้มาเมื่อไหร่คะมิลินบินได้ตอนนี้กำลังแบบว่าอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางหาแนวทางว่าแบบไปคุยกับพี่ๆที่เขาแบบว่ามืออาชีพหน่อยอะไรเงี้ยที่แบบเขามีแนวทางอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าเกิดว่าเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กันเราทำอันนี้โอเคไหมรวมถึงเซอร์ติช channel ด้วยแต่ว่าเขาอาจจะคนละพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าคือเหมือนเราอะรู้สึกว่า หรือจริงๆแล้วเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความน่าสนใจของคอนเทนต์มากขึ้นอะไรใช่แบบทุกคนแบบก็อยากให้ทุกคนคือความตอนแรกอะก็อยากให้แบบแค่แบบให้มันคลายเหงาให้มันแบบว่าในวันที่ทุกคนไม่เจอหน้ากันเฉยๆอะไรใช่ไหมแบบพวกเราก็คิดอย่างนั้นตอนแรกอะไรเงี้ยแต่เอ้ยหรือเราแบบถ้าเราไปหาพาร์ทเนอร์ที่ขอแบบมืออาชีพหน่อยเราแบบให้คอนเทนต์มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแบบเราลองคือในปีนี้เราก็ลองทำเองทำนู่นทำนี่เองใช่ไหมเรารู้สึกว่าคนเราก็ไม่ได้เหมาะกับเขาเลยแล้วคนเราก็ไม่ได้ถนัดไปซะทุกอย่างแบบในเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องการแบบนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบหาคนที่เขาเป็นมืออาชีพมาหรือเปล่านะใช่ก็แบบก็เลยแบบ
ไปคุยกับพี่ๆทั้งแบบอ่ะอย่างของมิลินบินได้เลยมิลินดีค่ะเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วอันนั้นก็ไปคุยกับพี่อ่ะใช่กับพี่อีกทีมนึงแล้วก็เซอร์ทีสก็คุยกับอีกทีมนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าเราก็สงสารทุกคนเวลาทุกคนแบบว่าเฮ้ยดูคลิปแล้วกล้องอ้วกไหมยังไงอ้วกไหมหรือแบบบางทีเสียงก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็แบบเอ็นดูทุกท่านเอ็นดูตัวเองด้วย นั่นแหละก็เลยแบบคือในระยะเวลา1ปีไม่ใช่1ปีที่ผ่านมาที่เริ่มทำกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยอ่ะถือว่าเป็นการทดลองละกันว่าแบบโอเคเราทำอย่างนี้เราทำด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วมันแบบมันไปยังไงมันดีหรือเปล่ามันนู่นนี่นั่นหรือเปล่านั่นแหละก็เลยอยู่ในขั้นตอนของการเขาเรียกอะไรพัฒนาละกันแต่ว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนแนวทางไหนหรือระยะเวลายังไงก็เดี๋ยวต้องแบบดูอีกทีนึงแต่ก็จะรีบในทุกช่องทางให้ได้มากที่สุด น่าจะต้องมีตากล้องแหละคิดเหมือนกันใช่เราก็แบบมานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยตกลงหลุดจริงๆแล้วแบบพวกเราเหมาะกับการที่ต้องมีตากล้องไหมหรือยังไง คลิปล่าสุดเสียงชัดขึ้นแล้วหน้าเหมือนพี่น้ำหนึ่งเลยค่ะน้ำหนึ่งค่ะไม่ว่าจะทำอะไรเป็นกำลังใจให้เสมอนะขอบคุณมากค่ะน้องๆพี่ปวดห้องน้ำขออนุญาตไปดูด้วยได้ไหมคะได้เลยถ้าพี่ไม่เขินทุกท่านที่อยู่นะที่อย่างนี้อยากให้มีซับด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวแบบจะเก็บไปพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวชอบสกิลลูกคนเดียวของพี่มากคลิปโยโย่แลนด์หรอที่ดิฉันมาเล่นคนเดียวหรอเอ้าก็เป็นคนเฟรนลี่อ่ะแต่ตอนเด็กๆอ่ะเวลาหนูไปบ้านบอลหรือว่าไปแบบเขาเรียกอะไรคือเวลาเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหรือวันอาทิตย์เงี้ยแม่ต้องไปซื้อของอ่ะตามภาษาแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะต้องไปซื้อของที่ห้างอะไรเงี้ยแบบมาซื้อแบบของเครื่องใช้อะไรที่หมดหรือแบบกับคงกับข้าวเครื่องปรุงอะไรที่หมดอะไรเงี้ยที่ห้างใช่ปะอ่ะแล้วก็ตอนเด็กๆแบบช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยวันอาทิตย์แม่ชอบไปนวดหน้าแล้วเราอ่ะก็จะว่างใช่ปะแม่ก็เราก็จะขอแม่ว่าแบบไปรอในบ้านบอลแล้วเราทุกอาทิตย์อ่ะก็จะต้องมีเพื่อนใหม่ตลอดเพราะว่าไปคนเดียวก็จะต้องแบบเดินเล่นไปแล้วแบบสไลเดอร์อ่ะสไลเดอร์ ไปเล่นสไลเดอร์กันป่ะแบบเจอเพื่อนใครสักคนน่ะนะสวนมาตรงนั้นเรารู้สึกแบบไอ้หนุ่มนี่แหละเจนี่แหละเราก็จะแบบก็ต้องหาเพื่อนใหม่เราก็จะมีเพื่อนใหม่ทุกอาทิตย์เลยเราเคยเกือบหายด้วยดิฉันเคยเกือบหายด้วยค่ะคุณมีคนรักเกือบดิฉันน่ะจำได้เลยเพราะเราเข้าบ้านบอลน่ะมันจะมีช่องให้เราใส่รองเท้าใช่ปะแล้วหนูอ่ะเหมือนแบบก็เล่นจนเบื่อแล้วเล่นเบื่อแล้วแล้วแบบปกติแม่ต้องมารับต้องรอแม่มารับก่อนแล้วก็ถึงจะออกจากบ้านบอลได้อะไรเงี้ยคือแม่ก็จะกำชับเลยว่าแม่จะต้องเป็นคนมารับแบบถ้าใครคนอื่นแบบไม่มารับก็ไม่ห้ามออก
มันตอนนั้นมันน่าจะมีเรื่องอะไรลักพาตัวอะไรเงี้ยเออแม่ก็จะแบบแม่จะมาส่งเข้าบ้านบอลแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วเออแล้วระหว่างนั้นแม่ก็จะไปแบบไปนวดหน้าของเขาหรือไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วมันมีวันนึงหนูอะเบื่อหนูเล่นจนเบื่อแล้วแบบมันนานมากอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเดี๋ยวหนูออกไปตามหาแม่เองใช่ก็เลยออกจากบ้านบอลมาแล้วก็ไปตามหาแม่ แล้วไม่เจอแล้วก็เลยไปก็เลยทำไงรู้ไหมแล้วก็หาเกิดไม่เจอด้วยแบบออกมาก็หาเกิดไม่เจอก็เลยเดินเท้าเปล่าไปตามหาแม่ทุกคนดูหน้าสงสารปะแต่แบบพอย้อนกลับไปคิดอะแล้วออกมาทำไมก่อนแกออกมาทำไมก่อนพ่อห้ามมารับหรอไม่อ๋อถ้าเป็นพ่อก็คือได้แต่ไปกับแม่ไงถ้าแม่ใช้ให้พ่อมารับก็ห้ามไปหรอคะไม่ใช่อ๋อถ้าเป็นพ่อก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะไปกับแม่สองคนไงนั่นแหละเราออกไปตามหาแม่แล้วรองเท้าไม่ได้ใส่เพราะหาเกิดไม่เจอคือไม่รู้ว่าแม่รองเท้าไปใส่ไว้ช่องไหนลูกก็แบบหาไม่เจอก็เลยเดินออกมาเลยแล้วก็เดินตามหาแม่ก็เดินตามหาไม่เจอแล้วก็เริ่มแบบเราเริ่มเศร้าแล้วเราเริ่มแบบเอ็นดูตัวเองแล้วเราก็เลยไปที่รถไปยืนข้างรถแล้วยืนร้องไห้ไปที่รถเราไปยืนร้องไห้แบบอ่ะกุญแจเราก็ไม่มีนะเราก็ยืนร้องไห้เกาะรถร้องไห้แบบคิดถึงแม่สรุปก็คือแม่ก็ไปตามหาที่บ้านบอลก็ไม่เจอแล้วแม่ก็แบบถามพี่พนักงานว่าแบบเอารถเด็กไปไหนน้องเดินไปทางไหนทำไมถึงแบบไม่เรียกน้องไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็ตกใจว่าแบบลูกหายนะคุณแม่แต่ว่าจะไปวินพี่คนที่เขาเป็นพนักงานก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็บอกแม่ก็ฝากเขาไปแล้วนะว่าแบบฝากดูอะไรอย่างงี้แต่เขาก็บอกทางว่าน้องเดินมาทางนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเดินตรงไปทางนี้นะคะแล้วยังไงใหม่แม่ก็เหมือนแม่ก็เดินหาใช่ไหมแล้วก็มาที่รถแบบเดินมาดูที่ลานจอดรถแล้วก็เห็นว่ามีเด็กยืนร้องไห้อยู่ข้างรถ แม่ก็เลยแล้วออกมาทำไม โดนตีเปล่าไม่โดนค่ะไม่โดนแบบคิดถึงแม่อยากออกมาหาแม่ แล้วแม่ก็แล้วพันในเจ้าหน้าที่ก็ไม่ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนสอนไม่ด่าไม่ด่าแค่สอนเขาหลังห้ามเลยนะห้ามออกมาเลยนะกี่ขวบอ่ะอุ้มไม่รู้อ่ะคือคิดว่าน่าจะช่วงประถมต้นๆเลยอ่ะคือก็โตแล้วนะเอ้ยโตไหมช่วงปฐมต้นๆแม่ก็หากันว้าวุ่นเลยใช่ทีนี้แล้วแม่ก็ว้าวุ่นเลยแต่แม่ก็บอกก็หาไม่นานนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบคนแถวนั้นก็คือเห็นมั้งคนที่แบบเดินแถวนั้นมันก็คงโดดเด่นแหละแบบเด็กอะไรไม่ใส่รองเท้าแล้วมาเดินไม่โดนไม้แขวนเสื้อหรอไม่โดนค่ะไม่โดนแล้วสรุปเจอรองเท้าไหมเหมือนจะไม่รู้ว่าเหมือนกลับมาหาแล้วไม่เจอหรืออะไรน่าจะไม่เจอมั้งคือมันเคยมีหายรอบนึงแล้วก็รอบนี้ก็น่าจะไม่เจอหรือว่าเจอหรือว่ากลับบ้านเลยอะไรนี่แหละร้องไห้เพราะเกือบหายร้องไห้เพราะแบบคิดถึงแม่อ่ะเราสภาพตัวเองตอนนั้นอ่ะไม่มีรองเท้าใส่อ่ะ เธอเก่งนะจำรถได้เป็นชั้นตาลายไปแล้วแต่ตอนนั้นหนูจำรถได้แบบว่าจอดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่า
ตอนนั้นน่ะที่สิงห์บุรีมันคือห้างที่ห้างชัยแสง Department Store อันนี้ไม่ได้เข้านะคือมันไม่ได้มีลานจอดรถกว้างขนาดนั้นนะตอนนั้นนะดูน่าสงสารมากจริงคือสมมติถ้าหนูวันเนี้ยถ้าสมมตินะตอนเนี้ยหนูแบบขับรถเข้าไปในห้างหนูเจอเด็กยืนร้องไห้อยู่ข้างแบบในลานจอดรถอะตัวเปล่าแล้วเปื้อนโดยที่รองเท้าก็ไม่ใส่อะกระเป๋ากระเป๋าอะไรก็ไม่มีอ่ะนี่ต้องให้ความช่วยเหลือเลยนะนี่ต้องเข้าไปเลยนะเพราะเคยเป็น งงมากนึกอะไรอยู่ดีนึกแบบข้าจะออกตามหาแม่ของข้าแบบเนี้ยนึกออกปะคิดถึงแม่แล้วแบบเป็นห่วงข้าจะออกไปตามนึกว่าจะไปสุสาครมั้งตอนนั้นอะน่าจะดูสุสาครเยอะอะ ตามหาแม่ดีที่แม่ไม่โทรแจ้งตำรวจจริงดีที่เรื่องมันไม่ใหญ่โตขนาดนั้นเพราะด้วยความที่แบบอันห้างมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วแบบอันเราก็ไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะเข้าไปร้องไห้ด้วย เข้าไปร้องไห้ด้วยเห็นน้องร้องไห้ก็คืออ่ะเข้าไปร้องไห้เป็นเพื่อนน้องสุสาครตามหาพ่อคือกันดีนะไม่ตามหามานินมังกรเป็นจ๋าทิ้งจ๋าอีกนี้จะโทรเรียกท่านตานะให้ท่านตาเรียกก้อนเมฆมาหาจะออกไปเจอปู่ฤาษีเกือบว่าวุ่นกันทั้งห้างแล้วพี่เจ้าหน้าที่ก็คงแบบเอ้าฉันก็ทำหน้าที่ของฉันอยู่ดีๆเกือบแล้วไหมล่ะเกือบโดนแล้วไหมล่ะเลือดลูกบางละจันมันแรงต้องคืออะไรคะหนูเกิดไม่ทันอุ๊ยน้องเกิดคุณน้องเกิดไม่ทันสุสาครเหรอว้ายแรงมากนะคุณน้องแรงมากนะแรงสุดๆไปเลยอะจินเหรอจ้าทิ้งจ้าเกิดทันไหมหนูกี่ขวบเนี่ยลูกพี่ก็อายุยังน้อยอยู่นะเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อายุเยอะเด้อชีวิตมันต้องมีความท้าทายอะเนาะใช่ชีวิตมันต้องการผจญภัยอะทำไมล่ะนี่เป็นเด็กชอบผจญภัยได้เด็กๆหนูเคยเล่าไปเลี้ยงหนูเคยตามหาอาเหมือนจะเคยเล่าไปแล้วว่าแบบแม่นอนดูทีวีอยู่ในบ้านแล้วหนูเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพื่อเราออกจากบ้านเพื่อไปตามหาอา เคยเล่าเรื่องนี้หรือยังเคยแล้วดิคือแม่นอนดูทีวีแล้วแบบหันมาอีกทีเอ้าลูกหายจนแบบมีคนเอามาส่งที่บ้านเพราะว่าไปเจอบนถนนเราถามว่าไอ้หนูเป็นลูกแบบมาทำอะไรแต่ว่าเป็นคนแถวบ้านไงแล้วเขาเจอพอดีแล้วแบบทำทำไมหนูเป็นห่วงคือหนูอะหนูตอนเด็กหนูน่าจะเป็นห่วงแบบเวลาคนหายออกจากบ้านนานอะเออแล้วหนูไปตามหาอาทำไมคือตอนนั้นหนูอะจำได้ว่าหนูมีแบบหนูติดอามากแต่ตอนนี้อาท่านนั้นไม่อยู่แล้วอาท่านนั้นแบบเสียไปแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบหนูทำไมอะหนูทำไมหนูก็ไม่รู้เราแบบเก็บเอากระเป๋านักเรียนอะมาเก็บเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกจากบ้านเดินด้วยนะต้องเดินแหละเพราะนั้นขับรถไม่เป็นเดินเลยเดินริมถนนเพื่อตามหาอาใช่แล้วก็แบบไปเจอครอบครัวหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มามีลูกเขามีเมียเขาแล้วเขาก็ถามว่าไอ้หนูจะไปไหนบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ยังไงไม่รู้หนูก็ขึ้นรถไปกับเขาแล้วเขาดีนะว่าเขามาส่งบ้านอ่ะหนูเห็นว่ามีเด็กไงนี่คิดแต่ตอนนั้นคิดไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นอ่ะน่าจะคิดว่าเฮ้ยเขาก็มีลูก
เออหรือเขาเป็นคนแถวๆนั้นที่คุณหน้าคุณตาอะไรนี่แหละจุดหมายอยู่ตรงไหนอะไม่รู้เดินไปเรื่อยๆก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ตอนนั้นเดินมาได้สักพักนึงไม่ได้ไกลจากบ้านมากอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะไปตามกี่วันก็ไม่รู้เดินเอาแบบเอากับแบบเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วเหมือนเอานมไปกล่องนึงถ้าจำไม่ผิดนะนมไปกล่องนึงแล้วก็ขนมขาไก่ใช่แล้วก็เดินออกจากบ้านหันกลับมามองแม่นอนดูทีวีแป๊บนึงแล้วก็เดิน แล้วตกลงอาอยู่ไหนไม่รู้กลับบ้านมาก่อนไงเลยไม่รู้อาอยู่ไหนใช่แล้วเขาก็เหมือนกลับมาส่งที่บ้านแล้วเขาแบบเนี่ยไปเจออยู่ริมถนนแต่ว่าไม่ใช่ถนนใหญ่นะทุกคนแต่จำไม่ได้ตอนนั้นแม่ว่าอะไรหรือเปล่าเสบียงพร้อมใช่โหอิ่มสะบัดเลยพี่เอาตังติดตัวไปด้วยไหมตอนนั้นน่าจะไม่ได้เอาไปอ่ะแต่เรื่องเนี้ยน่าจะเกิดแบบเด็กมากอ่ะเด็กมากๆอ่ะก่อนเรื่องนี้จะเกิดก่อนออกตามหาแม่ออกจากบ้านบอลเพื่อตามหาแม่อีกอ่ะโดนตีไหมไม่โดนจำไม่ได้ว่าไม่โดนนะแต่ไม่รู้โดนดุหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนานมากหนีเที่ยวเปล่าไม่เราแบบมุ่งมั่นเลยหนูจำความรู้สึกตอนนั้นหนูคือมุ่งมั่นอะแบบเพื่อไปหาอาที่จำได้นะช่วงนั้นดูอังกอร์เยอะเหรอเป็นนี่นี่โดนไม้แส่แล้วนะหนูโดนตีอ่ะไม่โดนแล้วเธอก็ยอมกลับบ้านเนาะหมดกันที่ตามหาอาเออนั่นดิแบบเหมือนไม่ได้เขาแค่ถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปส่งแค่นั้นแล้วหนูก็ขึ้นรถมาเลยเพราะมันน่าจะเหนื่อยมั้งหรืออะไรไม่รู้หนูแต่เด็กๆอย่าทำตามนะคะลูกเด็กเล็กแดงที่ฟังอย่าทำตามขอบคุณที่โตมาเป็นน้ำหนึ่งในทุกวันนี้นะคะดีนะที่เจอไม่งั้นไม่ได้มานั่งคุยแบบนี้นะคะต้องขอบคุณคุณลุงท่านนั้นคุณแม่เหนื่อยไหมคะเรามันโตมากับช่องเจ็ดอะเนาะเด็กติดละครเหรอเออดูโกจ่าป่านะโกปะเนี่ยพ่อรู้ไหมคะน่าพ่อน่าจะรู้นะแต่เหมือนพ่อน่าจะไปทำงานหรืออะไรไม่รู้แล้วแบบเออแต่จำรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเด็กมากอะแล้วจบแล้วจะออกตามหาใครอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่ตามหาใครแล้วค่ะเธอดื้อแบบดื้อตาใสอ่ะไม่น้ำหนึ่งไม่ดื้อมั้งไม่งั้นหนูจะถ้าเท่าที่หนูจำความได้มาตั้งแต่แบบเด็กมาเลยไม่ใช่คนดื้อคิดว่าไม่ใช่คนดื้อโหแต่ก็โดนตีบ่อยอยู่นะตอนนี้น้ำหนึ่งน่าจะต้องตามหาเนื้อคู่แล้วแหละอุ้ยมาตามหาความฝันนี่ตามหาความฝันเนื้อคู่ไว้ก่อนเนาะเออจะมาก็มาจะยังไม่มาก็แล้วแต่นี่ทำอะไรคะตามหาเงินค่ะอันนี้ตามหาเงินเลี้ยงชาววีทำไมไม่วิ่งหนีอะตอนจะโดนตีหนูเคยวิ่งคุณพี่คิดหนูไม่เคยวิ่งหรอหนูเคยวิ่งตอนนั้นอะ ตอนนั้นน่ะเหมือนจะโดนตีใช่ไหมจำได้ว่าเป็นตอนเย็นถ้าที่เคยวิ่งแบบออกนอกบ้านเลยนะคือปกติเราก็จะวิ่งแบบถ้าสมมติว่าจะโดนตีเราอาจจะวิ่งไปหาย่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ตอนนั้นเหมือนย่าไม่อยู่
แล้วเหมือนตอนนั้นอะเหตุการณ์คือว่าแม่ไปซื้อกับข้าวแล้วเราอะเหมือนหนูน่าจะไปงองแงอยากได้อะไรสักอย่างเออฮะเหมือนจะไปงองแงอยากได้อะไรสักอย่างแล้วกลับมาบ้านอะแม่ก็จะตีนี่ก็วิ่งนี่ก็วิ่งมาเลยวิ่งออกจากบ้านแล้วเลี้ยวแม่ก็ตามแล้วหนูก็วิ่งออกจากบ้านแม่ก็ตามแม่ก็วิ่งตามหนูก็เลี้ยววิ่งออกจากบ้านปุ๊บเลี้ยวตรงปุ๊บเลี้ยวเข้าบ้านข้างๆจำได้ว่าเลี้ยวเข้าบ้านข้างๆนั่นแหละแล้วก็ไปหลบหลังคุณยายท่านหนึ่ง แล้วเขาก็จะไปตีมันทำไมล่ะอะไรเงี้ยแบบตามภาษาคนแบบเมียอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ร้องไห้ไงแล้ววิ่งแล้วก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เหมือนวันนั้นก็น่าจะไม่โดนตีแต่ที่โดนเดินมันก็มีแหละ หนูเคยวิ่งไปให้พ่อช่วยแล้วพ่อก็โดนตีไปด้วยน่าจะเป็นกันหลายบ้านอ่ะฟาดลูกไม่ได้ฟาดพ่อนี่แหละแต่ทริคของการวิ่งก็มือคือเหมือนจะต้องแบบต้องวอยวายไปด้วยอ่ะเรามาเห็นตัวเราอ่ะร้องเลยร้องดังๆแล้วก็วิ่งไม่ดื้อเท่ากับไม่ดื้อแต่หนูเป็นเด็กดีนะคือมันก็มีตามประสาแต่ว่าแบบดิฉันก็เป็นเด็กดีอยู่นะคะเนี่ยแต่แม่จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเด็กเถียงมันก็มีครั้งไหนไม่รู้หนูก็บอกหนูไม่ได้เถียงหนูอธิบายหนูไม่ได้เถียงหนูอธิบายแบบร้องไห้ไปด้วยอะไรเงี้ยแบบหนูไม่ได้เถียงหนูอธิบายโห5 ทุ่มจะ5 ทุ่มครึ่งแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้5 ทุ่ม 23แล้วเดี๋ยว5 ทุ่มครึ่งไปก่อนจะไปฝาก Shining น้ำหนึ่งมิลินเบอร์เดย์โชว์เคสด้วยนะคะ เคยโซนจนบาดเจ็บไหมบ่อยสุดๆไปเลยนี่คือแบบย้อนกลับไปคิดแล้วแบบการที่ตัวเองไม่แข้งขาหักมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วแบบยังไม่เคยแข้งขาหักคือแบบโอ้โหบุญภาวาสนาทรงขนาดไหนอะจากการใช้ชีวิตจากการเล่นอะไรแบบนั้นน่ะจากการเล่นกับเพื่อนพี่น้องละแวกแถวบ้านโดยที่แบบไม่แข้งขาหักมาจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วก็ฝากนี้ด้วยนะคะเสื้อวันเกิดปีที่27อุ๊ยจะ27แล้วเว้ยมีคำถามถ้าสมมุติว่าหมดเวลาพีเสื้อแล้วที่หน้างานจะมีขายไหมคะถ้าพี่มีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปย้อนดูคลิปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบให้ใหม่ก็ได้ก็คือว่าน่ะหน้างานอ่ะมีจำนวนจำกัดไม่ได้มีเยอะมากที่จะไปแบบหน้างานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เปิดพรีได้ถึงวันที่เท่าไหร่10หรอ10ตุลาหรือเปล่านะอันเนี้ยก็แบบถ้าให้แบบว่าแบบโอ้ไซส์เป๊ะๆปลอดภัยได้แน่นอนก็แบบว่าไปทำพรีออเดอร์ก็น่าจะแบบว่าน่าจะชัวร์กว่าย27หรอนึกว่า17เฮ้ยคุณพี่ก็ว่าไป
ี่ก็ว่าไปนะคือเมื่อช่วงเนี้ยชอบคุยเรื่องอายุกับเพื่อนๆใช่ปะเออแล้วก็แบบอุ้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังเด็กนะสมมติถ้าตอนนี้เรายังแบบสัก18 19อย่างเงี้ยแบบอุ้ยมันเราน่าจะมีแบบเราน่าจะทำนู่นทำนี่เยอะเนาะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบคุยไปคุยมาแบบเฮ้อแต่ถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะหูกว่าจะเรียนจบอ่ะกว่าจะผ่านอันนั้นมาได้อ่ะมันยากนะมันเหนื่อยเลยนะนั่นแหละเราไม่ได้ไงถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็คือดีแล้วถือว่าสิ่งที่กำเนิดเกิดขึ้นลงมาทุกอย่างคือดีแล้วแหละไม่ต้องแบบอยากไปย้อนไม่ลงเวลาใดๆมันเพิ่งเริ่มต้นเอง30คือวัยรุ่นกลางๆจริงค่ะกลับไปเป็นเด็กแต่ไม่เรียนแล้วได้ไหม ใช่ไหมโอ้โหสมมุติถ้ากลับไป18แล้วตอนนี้ต้องแบบกำลังแบบจะเข้ามหาลัยอ่ะโอ้โหระลอกใหญ่เลยนะแล้วเข้ามหาลัยปีหนึ่งอ่ะกว่าจะผ่านมิดเทอมอ่ะกว่าจะผ่านไฟนอลอ่ะนั่นแหละเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอดีแล้วเราเลยได้มาเจอกันวันนี้ไงใช่ใช่ไหมพอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทำให้เราได้เจอกันในวันนี้นี่ชีวิตวัยรุ่นสนุกนะแต่ไม่ใช่ตอนเรียนเข้าใจบอเข้าใจค่ะคุณพี่หนูเข้าใจคุณพี่อยากหน้าเด็กไปเรื่อยๆพบแพทย์เติมไขมันต้องทำยังไงต้องเติมไขมันแล้วมะปีหนึ่งจะเป็นบ้าแล้วตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นบ้าอย่าเพิ่งเป็นบ้าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันยากแหละแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันในทุกๆช่วงชีวิตแหละมันยากหมดสู้ๆพุ่งชนขอกำลังใจให้เด็กจบใหม่หน่อยครับก็สู้ๆค่ะก็ถือว่าแบบกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะชีวิตการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเอาเป็นว่าแบบเก็บเกี่ยวทุกวันให้มันได้แบบให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำปี4กำลังจะตุยแล้วพี่อย่าเพิ่งตุยอย่าเพิ่งตุยกำลังจะได้แต่อย่าเพิ่งเราจะรอดเราจะรอดปี1อย่าเพิ่งเป็นบ้าค่อยเป็นตอนปี4แล้วเหลือตอนทำงานอีกนะเอาเป็นว่าสู้ๆทุกท่านทั้งตัวเองแล้วก็ทุกๆคนในทุกๆสิ่งที่ทำในทุกๆวันที่เกิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ลุยไม่มีคำว่าสายสำหรับการจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหรือว่าไม่ต้องนึกเสียดายเวลาเสียงเหมือนขึ้นจมูกเลยตอนนี้จะขึ้นสมองแล้วค่ะตอนนี้เสียงร้องไห้ได้ไหมได้ทุกคนร้องไห้ได้ไม่เป็นไรปล่อยให้ไหลไปร้องไห้ได้ก็แค่ร้องไห้เองไม่เห็นเป็นไรเลยแบบเสียใจก็แค่ร้องไ
ันจะสายถ้าเราตื่นช้าไม่มีคำว่าสายตื่นบ่ายก็ตื่นบ่ายก็ง่วงทำไมหนูร้องไห้บ่อยมากแต่มีพี่ทำให้ยิ้มได้อู้ขอบคุณมากค่ะดีใจที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยิ้มได้ละกันเรียนหนักแต่รอดได้เพื่อไปเจอพี่โอ้สู้สู้สู้แล้วเดี๋ยวหลับไว้แล้วมาเจอกันขอบคุณที่ทุกครั้งที่เวลามาเจอกันแบบว่าเราเติมพลังแบบหนูก็ได้รับพลังจากทุกคนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าเอ้ยได้มาเจอหนูแล้วแบบรู้สึกดีใจแล้วได้รับพลังอะไรกลับไปเลยก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนกันทุกครั้งที่แบบได้เจอกันอะไรอย่างงี้พี่แปลกมากหนูเลยยิ้มได้ชมอันนี้คือคำชมเนาะ จะได้เจอกันแล้วใช่อ่ะ11พฤศจิกายนนี้นะคะกดบัตรได้นะคะขอเอฟเสื้อข้างหลังค่ะอุ๊ยพี่ภูมิเอฟตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มีรองพื้นเปื้อนละถ้าเอาไปต้องเสียค่าผงซักฟอกด้วยนะCF ไหมมีรองพื้นเปื้อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวแรกเลยนะพี่ภูมิเนี่ยนี่ตัวที่ใส่ถ่ายเลยนะเนี่ยตัวที่ใส่ถ่ายรูปเลยนะเนี่ยตื่นเต้นจะได้เจอครั้งแรกตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นที่ได้เจอทุกคนเหมือนกันเร็วๆนี้น่าจะได้เริ่มซ้อมเริ่มทยอยอะซ้อมแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็เหมือนคิดเซตริดเพลงแต่ว่าตอนนี้เอาหลายตอนนี้จังเลยอยู่ในขั้นตอนการแบบการเคาะแล้วก็วางlist ทานตะวันเหมาะกับพี่จริงๆนะอุ๊ยหรอพลังบวกสุดๆขอบคุณมากค่ะถ้าได้ไปเป็นพลังบวกให้เธอก็ให้กับทุกๆคนถ้าเราได้ไปเป็นพลังบวกให้เธอเราก็รู้สึกดีใจมากๆทุกๆคนก็เป็นพลังบวกให้กับหนูเหมือนกันนะเฮ้ยลืมพูดถึงอันนี้ตรงเนี้ยเขียนว่า sunflowers are right sunshine and you are my sunshine หมายถึงทุกคนนะเป็นสโลแกนที่หมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนเลยที่แบบสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้5:34แล้วค่ะบายบายเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวเราไปกินยานอนแล้วตอนนี้ก็คือเสียงแบบบายบายกอดพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสอุ้ยพรุ่งนี้มึงต้องตื่นเช้าหรือเปล่าโอเคนั่นแหละขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสนะคะว่าจะพักผ่อนหรือจะทำงานหรือจะเรียนพิเศษหรือว่าจะแบบทำอะไรเขาเรียกอะไร OT หรือว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ขอให้มีพลังในทุกๆวันละกันรับพลังไป บ๊ายบายพักผ่อนเยอะๆด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะตอนนี้แบบว่าอากาศมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฝนตกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วตกตอนที่แบบทุกคนน่าจะแบบกำลังเดินทางช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางแบบช่วงเลิกงานเลิกเรียนนั่นแหละก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ไว้มาเจอกันน้ำหนึ่งก็จะรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็เจอทุกคนเหมือนกันบ๊ายบายเอ้าคอมเมนต์ค้างไปแล้วบ๊ายบายฮะฮะนี่คือค้างไปแล้วเหรอไปนอนแล้วนะกู๊ดไนท์ค่ะไปจริงๆแล้วนะว่าอันนี้ค้างจริง